ไปเริ่มซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนะฮะผมพูดหลายครั้งนะฮะว่ามวยไทยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะทำไมคะมันเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ฮะโดนทีนึงแล้วหงายเลยล่ะฮะบัตรหนักโดยเฉพาะพี่บัวขาวค่ะนะนายกเนี่ยคุยกับคุณพิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกด้านกีฬานะฮะจากนั้นก็จะผลักดันให้มวยไทยโอ้มวยไทยยังไงก็ซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะชาติต่างๆที่ต้องมาฝึกมวยไทยเก่งขนาดไหนก็สู้คนไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นนายกก็เน้นเรื่องนี้นะคะถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับที่1ค่ะที่สร้างมูลค่าให้บ้านเราได้อย่างมหาศาลนะคะนายก22ธันวาคมเนี่ยมันมีคู่ไหนชกกับคู่ไหนฮะน้องมิวฮะเห็นนายกจะไปดูที่นายกบอกว่าที่สนามมวยลุมพินีค่ะจะมีรายการมวยรายการใหญ่นะคะถ่ายทอดไปทั่วโลกโอ้วันลุมพินีป่ะฮะเดี๋ยวนี้ทีวีทุกช่องก็22ธันวาทีวีทุกช่องก็เรียกเรตติ้งจากการถ่ายมวยนะถ้าช่องไหนไม่มีถ่ายมวยนี่ก็โหเรตติ้งสู้ยากคนไทยชอบดูมวย22ธันวาคืองานฮะวันลุมพินีป่ะตะวันฉายป่ะตะวันฉายฟาดปากกับต้องไปเช็คอ่ะเดี๋ยวนะตะวันฉายตะวันฉายฟาดปากกับซุปเปอร์บอลป่ะเดี๋ยวระหว่างเสียงเราฟังเสียงนายกกันก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูตารางให้นะคะถ่ายทอดสดมวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นกางเกงนวมนะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นสินค้าซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยเนี่ยผมว่าศักยภาพของมันเนี่ยยังไปได้อีกไกลไปได้อีกเยอะมากนักมวยเองเนี่ยถ้าเกิดเราดูกันย้อนไปที่30 40ปีที่แล้วเนี่ยอายุนักมวยเนี่ยสั้นมากที่สามารถขึ้นชกได้บางคน3ปี5ปีถ้าดูแลตัวเองไม่ดีนะครับแต่ถ้าดูแลดีตัวเองดีๆมีวินัยเหมือนคุณบัวขาวเนี่ย40กว่าเกิดถึง50ก็จะชกก็ยังชกต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะชกต่อเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเอามวยไทยไปบรรจุไว้ในหลายๆกิจกรรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาพระศึกษาหรือไปตั้งแคมป์มวยในต่างประเทศได้ก็จะเป็นช่องทางในการขยายอาชีพให้กับนักมวยไทยได้เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็สามารถไปเป็นโค้ชไปเป็นผู้ฝึกสอนให้ในหลายสโมสรทั่วไปอีกก็สรุปก็ถือว่าเป็นการต่อยอดอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ต่อไปเป็นอาชีพที่มั่นคงวันที่22เดือนธันวาคมนี้ก็จะมีการชกมีรายการใหญ่ที่สนามมวยลุมพินีนะครับซึ่งจะสตรีมมิ่งไปทั่วโลกนะครับผมก็จะถือโอกาสวันนั้นเป็นวันศุกร์ตอนเย็นๆพอดีก็จะขออนุญาตทางท่านผู้จัดทางคุณทีมคุณชาตรีเนี่ยว่ายังไงจะขออนุญาตไปเยี่ยมเยือนด้วยขอเรียนเชิญเป็นเกียรติต่อครับสปีชต่อยินดีครับยินดีเลยครับอันนี้มวยไทยแล้วก็สุขภาพมวยไทยที่คนโง่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับอ๋อเมื่อกี้ทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ตั้งการ์ดมวยแล้วก็โชว์เข็มขัดแชมเปี้ยนชิพWBC นะฮะสลัดแชมเปี้ยนในเวอร์ชั่นย่อคล้ายๆนาฬิกานะนาฬิกาข้อมือที่นายกโชว์เมื่อสักครู่นี้นะฮะด้านซ้ายของนายกด้านขวาของคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องเอ่ยทุกคนเห็นหน้าก็รู้ว่าคือพี่บัวนะฮะคุณบัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆค่ะปัจจุบันนี้อายุ41ปีนะฮะคือถ้าจะให้เรียกตามศักดิ์นะครับน้องมิวฮะก็ต้องเรียกเสียบัวขาวฮะมีหลายร้อยล้านแล้วนะฮะต่อยมวยอย่างเดียวนะฮะเป็นนักมวยที่นิสัยดีแล้วก็มีวินัยเก็บเงินเก่งด้วยใช่ใช่ใช่ทำธุรกิจลงทุนด้วยนะคะปัญหาคือยังไม่มีเมียฮะจะเก็บเงินได้นะฮะ